มันมีคนมากมายเนี่ยเขาพูดถึงคลองเตยแบบว่าในเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยโบกแท็กซี่มาคลองเตยเขายังไม่รับเลยครับผมอยากจะเปลี่ยนมุมมองของความคิดของคนเนี่ยที่เขาในสังคมที่เขามองคลองเตยว่ามันไม่ดีผมคิดว่าผมจะทุ่มเททุกอย่างเลยให้แบบว่าให้คนเขาเลิกมองคลองเตยแบบนั้นสักทีโย่ผมมาบุ๊กธนายุทธนาอยุธยา AKA ที่ใช้ในวงการคือ Eleven Finger ครับผมใช่คนข้างนอกนะผมว่าสิ่งที่เขากลัวคือแบบว่าเขามันมีคนเขาส่วนใหญ่อ่ะคือเขาไม่เห็นด้วยตาตัวเองหรอกเขาแบบว่าฟังต่อมาเพราะว่าคลองเตยมีอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วคลองเตยมีพวกอันธพาลมีแบบโจรพวกนักเลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้โกรธคนพวกนั้นที่เขาแบบว่ามองอย่างนั้นแต่ว่าอยากบอกพวกเขาว่าเฮ้ยทำไมพวกคุณไม่ลองเข้ามาดูเองว่ามันเป็นยังไงว่ามันเป็นจริงอย่างที่คุณคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่า 80% น่ะที่มองคลองเตยอย่างนั้นน่ะแบบว่าฟังต่อๆมาไม่ได้เห็นด้วยตาจริงอะไรเงี้ยช่วงประมาณ 4-5 ปีที่แล้วตอนที่บ้านผมโดนไฟไหม้หมู่บ้านโดนไฟไหม้หมดแต่ว่าคนในคลองเตยเนี่ยช่วยเหลือกันแบ่งปันมีน้ำให้น้ำมีข้าวให้ข้าวแบ่งกันกินมีเงินแบ่งกันใช้ทุกคนช่วยเหลือกันหมดคือมันแบบว่าคนข้างนอกเขาไม่มาเห็นผมอยากให้เขาได้เห็นจุดนี้มากเลยครับคือเมื่อแต่ก่อนตอนที่ผมอยู่ตอนประถมเนี่ยคือผมโดนแบบเพื่อนล้อมากเลยเฮ้ยไอ้ที่เบ็ดนิ้วผมเลยเป็นปมฝังใจผมมากเลยแต่พอขึ้นมัธยมมาเนี่ยผมรู้จักฮิปฮอปเนี่ยผมเลยคิดเลยจะเอา AKA อะไรดีวะผมก็เลยอ๋อรู้แล้วผมก็เลยเอาปมด้อยผมเนี่ยมาพลิกมาใส่เป็น AKA ผมเลยเพื่อแบบว่าจะเอาปมด้อยเนี้ยลบให้มันเป็นปมเด่นผมให้คนเขามองเริ่มมองแบบนี้สักทีตอนที่แม่ผมเสียเนี่ยแล้วก็เหมือนแบบว่าญาติเขาเนี่ยเอาทางด้านน้องไปแล้วก็มันไม่มีข้อมูลที่จะสามารถติดต่อน้องได้เลยคือฝ่ายพ่อก็ติดต่อทางน้องไม่ได้แต่รู้อย่างเดียวว่าน้องอยู่โคราชแล้วก็รู้อย่างเดียวว่าน้องชอบฮิปฮอปมากๆผมก็เลยแบบมุ่งมั่นในตัวเองที่ผมอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับฮิปฮอปอย่างน้อยให้น้องรู้แล้วแบบอยากติดต่อน้องได้อะไรเงี้ยผมเลยแบบหาแนวทางให้น้องรู้ว่าผมแบบทำเกี่ยวกับฮิปฮอปในคลองเตยอย่างเงี้ยครับผมคือผมก็เลยเสนอเลยว่าแบบอยากตั้งชมรมขึ้นมาแล้วก็โรงเรียนก็ลองอนุมัติดูผมก็เลยตั้งชมรมเป็นชมรมฮิปฮอปขึ้นมาก็มีเด็กเข้าร่วมชมรมประมาณ30เกือบ40คนได้ครับคือเด็กทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็สามารถแบบเขียนเพลงแล้วแบบว่าแบบชอบฮิปฮอปเลยผมเปิดฮิปฮอปให้เขาฟังตลอดเวลาเลยในชมรมเนี่ยเด็กๆก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าถูกใจในฮิปฮอปเพราะว่าผมว่าฮิปฮอปเนี่ยมันคือสิ่งที่ตื่นจากใจเราได้ตรงที่สุดแล้วผมว่าถึงแม้จะรวยจะจนพวกกูถึงจะอยู่สลัมแต่ก็ไม่เคยดูถูกคนตรงจุดนี้นะคือแบบว่าเป็นแบบสวนสาธารณะที่ผมแบบว่าเอาลำโพงอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดแล้วก็แบบให้น้องๆแบบว่าได้แบบว่ารู้จักฮิปฮอปสนุกอะไรอย่างเงี้ยแบบแร็ปให้น้องๆฟังแบบมีน้องๆมาตั้งเป็นกลุ่มเลยครับมาลงมาเป็นกลุ่มเลยแบบเห็นแบบเฮ้ยแค่โคตรเฟี้ยวสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยมันได้เป็นการฝึกสกิลเราด้วยแล้วก็เป็นการแบบว่าให้น้องๆได้ผ่อนคลายในการที่เขามาสวนสาธารณะอย่างน้อยเขารู้ว่าเย็นนะเขาอยากมาสวนสาธารณะเพราะอะไรอย่างน้อยเขาได้รู้เรื่องจุดนี้ผมเกิดมากับคลองเตยเนี่ยผมคิดว่าคลองเตยให้ผมเยอะมากพอแล้วให้ที่อยู่อาศัยให้สังคมที่ดีกับผมให้ความสุขกับผมเพื่อคนอื่นมองว่ามันแบบว่าไม่ดีมีความสุขกับการที่อยู่ในที่ที่คนเขาดูถูกกันที่หายเลยผมเลยแบบไม่มองถึงตัวเองเลยเพราะว่าคลองเตยตอบแทนผมเยอะแล้วผมขอตอบแทนคลองเตยบ้างเลยคลองเตยไม่ซีซีมาฟัคเกอร์